เปิดภาพหญิงจุฬาลักษณ์เพิ่งพาน้องแองจี้ลูกสาวเปิดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งไอสเก็ตเปิดภาพหญิงจุฬาลักษณ์เพิ่งพาน้องแองจี้ลูกสาวเปิดตัวเป็นตัวแทนทีมชาติแข่งไอสเก็ตยังคงเป็นภาพสวยงามไม่คิดว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายก่อนจากไปอย่างสงบวันนี้หลังจากวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงสาวชื่อดังหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนกริตติยารัตน์อดีตเซ็กซี่สตาร์ช็อกแฟนคลับเนื่องจากไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเจ้าตัวป่วยด้วยโรคมะเร็งอ่านข่าวเผยสาเหตุเสียชีวิตหญิงจุฬาลักษณ์ไม่บอกใครกลัวทุกคนเศร้าพ่อแม่โพสต์ถึงลูกซึ่งช่วงหลังหญิงหายหน้าไปจากวงการโดยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหลังแต่งงานกับสามีชาวต่างชาติเดวิดอิสมาโลนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแองจี้ทั้งนี้เมื่อไม่กี่เดือนคือช่วงเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาหญิงจุฬาลักษณ์อิสมาโลนกริตติยารัตน์อดีตเซ็กซี่สตาร์หญิงพร้อมด้วยน้องแองจี้แองเจลิน่าอิสมาโลนลูกสาวคนเก่งเพิ่งมาเปิดตัวอัปเดตเรื่องราวของลูกสาวน้องแองจี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทยมีโปรแกรมการแข่งขันรายการ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating เซต 2023 ส่วน 24 ที่ประเทศโปแลนด์พร้อมเล่าเส้นทางกว่ามาถึงวันนี้ของลูกสาวน้องมาขอเล่นไอสเก็ตตั้งแต่10ขวบเป็นของขวัญวันเกิดและใช้ความมุ่งมั่นใช้เวลาฝึกซ้อมมาเกือบ4ปีด้วยโดยในวันนั้นหญิงจุฬาลักษณ์ยังคงสวยงามไม่มีวี่แววว่าจะป่วยด้วยโรคร้ายแต่อย่างใดก่อนจะมีการแจ้งข่าวเศร้าจากครอบครัวคนใกล้ชิดว่าหญิงจุฬาลักษณ์จากไปแล้วเมื่อกลางดึกตี3คืนที่ผ่านมาวันที่16มกราคม67ก้าวไกลเร่งสอบทีมงานส.ส.นนทบุรีปมตีกันและยังไม่รู้มูลเหตุคนเจ็บร้องชัยธวัฒน์ไอติมยันก้าวไกลเร่งสอบทีมงานส.ส.นนทบุรีปมทะเลาะวิวาทกันเองให้เร็วที่สุดรับก.ก.วินัยยังไม่ทราบมูลเหตุคนเจ็บร้องหัวหน้าพรรคลั่นต้านความรุนแรงแต่เกิดแล้วต้องรับผิดชอบเมื่อเวลา10:30 นวันที่16มกราคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการสอบสวนกรณีทีมงานส.ส.นนทบุรีทำร้ายร่างกายกันว่าพรรคได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันที่15มกราคม67และไม่ได้นิ่งนอนใจทางพรรคต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบส่วนการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือกระบวนการของตำรวจเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบปากคำรวบรวมหลักฐานอีกส่วนที่เราดำเนินการคู่ขนานคือกระบวนการตรวจสอบภายในของพรรคผ่านคณะกรรมการวินัยโดยตั้งแต่ทราบเรื่องเราได้เร่งหาข้อเท็จจริงรวมถึงเร่งดำเนินการกับสมาชิกพรรคที่กระทำความผิดและเร่งให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าข้อเท็จจริงบางส่วนก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการทำร้ายร่างกายซึ่งกรรมการวินัยสามารถดำเนินการได้เร็วแต่ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มีใครบ้างรวมถึงมูลเหตุที่ก่อความรุนแรงยืนยันว่าคณะกรรมการวินัยก็จะทำหน้าที่ให้เร็วที่สุดส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนายพฤทธิ์กล่าวว่าขณะนี้คณะกรรมการวินัยอยู่ในช่วงพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเด็นที่อาจต้องใช้เวลาคือประเด็นแวดล้อมใครรู้เห็นเรื่องนี้หากมีสมาชิกพรรคกระทำเราพร้อมลงโทษตามสัดส่วนและไม่ปกป้องผู้กระทำผิดเมื่อถามว่าคนที่บาดเจ็บเคยมาร้องกรรมการวินัยให้สอบจริยธรรมนายอนุสรแก้ววิเชียรส.ส.เขต 3 นนทบุรีนั้นนายพฤทธิ์ระบุว่าเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถูกทำร้ายได้ยื่นเข้ามาที่พรรคได้ยื่นเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคม
66โดยยื่นไปที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคซึ่งตนเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าเป็นเรื่องอะไรนั้นนายพริตกล่าวว่าตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะเรื่องถูกยื่นไปที่หัวหน้าพรรคแต่เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคงจะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะส่วนโทษของผู้กระทำความผิดพรรคจะลงโทษแค่ไหนนายพริตกล่าวว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของพรรคทำผิดแค่ไหนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับพรรคแน่นอนว่าใช้บังคับกับสมาชิกทุกคนสิ่งที่เราควรจะเร่งทำตอนนี้คือการระบุว่ามีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดหนักเท่าไหร่รวมถึงลงโทษให้ได้สัดส่วนเมื่อถามว่าจะกระทบภาพลักษณ์หรือไม่เพราะมีเหตุการณ์ความรุนแรงตลอดนายพริตกล่าวว่าเราไม่อยากเห็นความรุนแรงแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พรรคก้าวไกลจำเป็นจะต้องทำคือต้องรับผิดชอบและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคตอีกผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเตรียมไปเยี่ยมคนบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพร้อมสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดสัมมนาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดสัมมนาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศ RTAF Tech Talk 2024มุ่งสู่เป้าหมายการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนวันที่16มกราคม2567พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศ RTAF Tech Talk 2024ณห้องบรรยายอาคาร4พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติโดยมีผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมและผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทั้งนี้พลอากาศเอกพันภักดีกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในวันนี้การวิจัยและพัฒนาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำพากองทัพอากาศไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนลดการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวต่อว่าส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าต่อไปเป็นเวลาหลายทศวรรษที่กองทัพอากาศได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานและยุทโธปกรณ์ต่างๆปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวอีกว่าและมีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิโครงการเอ็มโซล่าเอ็กยูเอวีโครงการสารดับไฟป่าสู่ท่อ 0.1 โครงการจรวด 2.75 นิ้วโครงการอากาศยานไร้คนขับโจมตีโครงการอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงโครงการอากาศยานไร้คนขับเป้าอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าแนวทางจากนี้ไปเราต้องร่วมกันผลักดันและหาแนวทางนำงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปสู่การผลิตบรรจุใช้งานในกองทัพอากาศให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวมให้พัฒนาก้าวไปอย่างพร้อมกันกองทัพอากาศต้องการความร่วมมือไม่เพียงแค่ภายในหน่วยงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีขีดความสามารถและมีความรู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศของกองทัพอากาศให้เกิดศักยภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวพลอากาศเอกพันภักดีกล่าวด้วยว่าคาดว่าการจัดงานสัมมนาในวันนี้จะนำมาซึ่งแนวทางในการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่แนวทาง
Unbeatable Air Force ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมเปิดประวัติดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์หลังจากไปอย่างสงบเข้าวงการตั้งแต่อายุ15เปิดประวัติดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์หลังจากไปอย่างสงบฝากผลงานดีๆไว้เพียบเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีผลงานละครภาพยนตร์แสดงไว้หลายเรื่องเป็นอีกความสูญเสียในวงการบันเทิงเมื่อดาราสาวหญิงจุฬาลักษณ์ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งโดยมีการแจ้งกำหนดการการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนักแสดงสาวหญิงจุฬาลักษณ์หรือจุฬาลักษณ์อิสมาโลนณวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตศาลา8กทมตั้งแต่วันอังคารที่วันที่16มกราคมถึงวันที่23มกราคม2567ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามผลงานของหญิงจุฬาลักษณ์มาตลอดสำหรับประวัติของหญิงจุฬาลักษณ์เกิดวันที่29ธันวาคม2521จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตก่อนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงเพียงสิ่งเดียวศิลปินกบทรงสิทธิ์จากนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องทอฝันกับมาวินและมีผลงานด้านการแสดงละครและภาพยนตร์อีกมากมายอาทิจันทร์หรือจะฉายบันทึกจากลูกผู้ชายขุมทรัพย์อมตะนครพระอภัยมณีเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีผลงานละครล่าสุดอาทิบทยี่สุนจากละครหนึ่งด้าวฟ้าเดียวที่แม้ลาจอไปได้สักพักแล้วแต่ก็ยังได้ใจแฟนละครที่จดจำได้ขณะที่ชีวิตส่วนตัวของหญิงจุฬาลักษณ์แต่งงานกับเดวิดอิสมาโลนและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแองจี้ฟิตเกอร์สเกตติ้งแองเจลีน่าอิสมาโลนสุดอาลัยหญิงจุฬาลักษณ์นักแสดงสาวชื่อดังสุดเศร้าเผยกำหนดการพิธีสวดอภิธรรม